สวัสดีครับพบกับผมสิโรอค้ามไพบุญโอเวอร์วิวทางเพจ Voice t v o v e r v i e w YouTube Voice TV เว็บไซต์ Voice TV .co.th และโทรทัศน์ด,ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญหลายต่อหลายเรื่องนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องน้าเน่าเป็นเรื่องซึ่งมองเผิดๆแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับหลายท่านคงทราบแล้วว่าผมกําลังพูดถึงเรื่องศึกชิงอํานาจภายในพักพลังประชารัฐนะครับซึ่งได้คุยกับท่านผู้ชมทั้งในรายการโอเวอร์วิวหรือว่าในการ Facebook มาาตลลออดดดวว่ในสุแุแ้จจบขงเรื่องนี้คอ อุตมะต้องไปนะครับอุตมะไม่มีทางยันพลเอกประวิทย์อยู่แน่นอนและในสุดวันนี้นะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดตลอด2สัปดาห์ก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีปฏิบัติการพิฆาตอุตมะเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐอย่างเต็มที่อย่างแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถ้าเปรียบคุณอุตมะเป็นนักโทษนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐวันนี้คือการจับคุณอุตมะเข้าตะแลงแกงนะครับเตรียมขึ้นแท่นประหารชีวิตทางการเมืองนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับบรรยากาศภายในพักพลังประชารัฐเต็มไปด้วยความคึกคักนั่นก็คือมีการขยับของตัวละครสําคัญของฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านคุณอุตมะนะครับซึ่งในที่สุดแล้วฝ่ายต่อต้านคุณอุตมะทั้งหมดนั้นณเวลานี้มีศูนย์กลางอยู่ที่พลเอกประวิทธิ ซึ่งกลายเป็นขุมพลังหลักในการต่อต้านคุณอุตมะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องอะไรก็ตามแต่จะเป็นเรื่องพลเอกประวิตยต,ต้องการขึ้นหัวหน,น้าพักเองหรือจะเป็นเรื่องซึ่งฝ่ายต่อต้านคุณอุตมะเชิดพลเอกประวิตยขึ้นมาแล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่แต่ละคนจะมองกันนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนั้นวันนี้ทั้งวันนะครับฝั่งต่อต้านคุณอุตมะซึ่งมีพลเอกประวิตยเป็นศูนย์กลางนั้น ออกอาการขยับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเร,องเรืองกิจนะครับวันนี้ก็มากระซิกบกรทราบกับนักข่าวตั้งแต่เช้าว,ว่าให้รอดูของดีนะครับของดีของคุณสุริยะจึงรุ่งเร,องเรืองกิจมันคงเป็นของไม่ดีสําหรับคุณอุตมะนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนทิ้งเที่ยงผู้สื่อข่าวก็พยายามดักหน้าดักหลังพลเอกประวิทย์ถามว่าวันนี้มีข่าวว่าจะมีการลาออกของคณะกรรมการบริหารพักเกินครึ่งหนึ่งทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพัก นะครับพลเอกประวิทย์ก็เหมือนเดิมก็คือบอกว่าไม่รู้นะครับหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวถามพลเอกประวิทย์ว่าถ้าพักมีมติเลือกหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าพักจะว่าอย่างไรพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่รู้ถามอะไรก็บอกไม่รู้หมดนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับคุณภัยบูลนิติตะวันนะครับซึ่งก็แต่เดิมนะครับอยู่พักประชาชนปฏิรูปนะครับชื่อเล่นในวงการคือพักน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ ย้ายตัวเองนะครับยุบพักน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและบทบาทคุณไพบูรย์นม่ว่าจะเป็นอยู่ในพักพลังประชารัฐหรือไม่เป็นบทเดิมคือเป็นบทหัวหมู่ทะลวงฟันนะครับเป็นบทบาทซึ่งอะไรก็ตามที่ใครไม่กล้าทําคุณไพบูรณ์กล้าทําหมดนะครับคุณไพบูรณ์มาพักพลังประชารัฐแบบหัวเดียวกระเทียมรีบแต่ พวดพลาดได้เป็นรองหัวหน้าพักคิดเอาเองแล้วกันว่าใครหนุนหลังคุณไพบูุญอยู่เข้ามาในพักคนเดียวพักเล็กหนึ่งคนแต่พผง,งาดเป็นรองหัวหน้าพักแซงหน้าหลายต่อหลายคนได้นะครับคุณไพบุญกลายเป็นคนที่นัดแนะผู้สื่อข่าวว่าวันนี้นะครับ จะมีการถแถลงข่าวด่วนเนื่องจากมีการลาออกของกรรมการบริหารพักทั้ง18คนมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเมื่อมีการลาออกของกรรมการบริหารพัก18คนเกินครึ่งหนึ่งของกรรมการพัก พลังประชารัฐส4 4คนก็ส่งผลให้กรรมาการเป็นหันทักชุดเดิมเป็นโมคะต้องเลือกตั้งใหม่ทันทีนั่นเท่ากับว่าคุณอุตมะได้พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าพักไปเรียบร้อยแล้วเป็นเพียงตําแหน่งรักษาการเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นพลังประชารัฐก,ก็จะมีการประชุมกันภายใน45วันแล้วก็มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักใหม่นะครับคุณไัยบูรณ์ไม่ตอบตรงๆว่า พลเอกประวิทย์จะมาหรือไม่แต่ว่าบอกว่าพลเอกประวิทย์เป็นเหมือนเสาหลักซึ่งคุณภัยบุญก็พูดถูกทุกคนรู้ว่าพลเอกประวิทย์ถ้าไม่มีพลเอกประวิทย์ไม่มีการเกิดพลังประชารัฐนะครับวันนี้การผนึกกําลังกันลาออกของ18คนสแสดงอะไรนะครับสแสดงให้เห็นว่าคุณอุตมะแพ้ในพลังประชารัฐอย่างลาบคาบแล้วเพราะว่าทั้ง18คนที่ลาออกนั้นมาจากทุกกลุ่มในพลังประชารัฐนะครับคุณนัทพลทิปสุวรรณคุณพุธพงศ์คุณสกลทีคือกลุ่มกปปสหรือกลุ่มนอมินีของคุณสุเทพเทือก,ก่กอนนนห้้้าาี็เขท นียไปพบกับพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์มาก่อนในช่วงวันที่16พฤษภาคมนะครับคุณเฉลิมชาเออโทษนะคุณธรรมนัดนะครับคุณธรรมนัดก็เป็นกลุ่มสําคัญซึ่งมีเครือข่ายกับพลเอกประวิทย์และเป็นจัรกลในการดึงพักเล็กมาอยู่กับรัฐบาลด้วยวิธีการนอกรูปแบบซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้วิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางเศรษฐกิจ วิธีการคาบลูกคาบดอกกับการทําถูกหรือทําผิดกฎหมายวิธีการทางการเมืองนะครับคุณธรรมนัสแสดงท่าทีพยายามเหมือนกับตัวเองเป็นกลางไม่ถล่มอุตมะโดยตรงแต่ในสุดวันนี้คุณธรรมนัสยื่นจดหมายลาออกจากตําแหน่งกรรมการพักเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับคุณสมศักดิ์คุณสุริยะซึ่งสองคนนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณอุตมะมาตั้งแต่ต้นกลุ่มสามิตร ถือว่าเป็นกลุ่มสําคัญในการระดมสสเข้าพักพลังประชารัฐนั่นกับกลุ่มสามมิตรทําให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกแต่เมื่อตั้งพักแล้วนั้นพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมเหยียบหัวสามมิตรตั้งแต่ต้นนะครับให้ท้ายอุตมะให้ท้ายสนธิรัฐให้ท้ายสุวิทย์ให้ท้ายกอบศักดิ์มองว่ากล่าวนี้คือนักเรียนนอกเป็นรัฐมนตรีพรีเมียมแล้วก็มองว่าสามมิตรคือกลุ่มสสบ้านนอกกลุ่มน้ำเน่า กลุ่มอดีตเพื่อไทยกดให้เป็นเบี้ยล่างอุตมะเป็นเบี้ยล่างสนธิรั์ระดับสมศักดิ์สุริยะไปพักหนเขาต้องเป็นเลขาพักหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นรองหัวหน้าพักแต่เมื่อระดับสมศักดิ์สุริยะมาอยู่พลังประชารัฐเป็นได้แค่ลูกน้องของอุตมะ เป็นแค่ลูนกน้องของคุณสนธิรัตน์เป็นไปไม่ได้ที่คนระดับอุต,อตมะและคุณสนธิรัตน์จะยิ่งใหญ่เหนือสมศักดิ์และสุริยะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคือการผนึกพลังของทุกมุง้งไม่ว่าจะเป็นมุ้งกปอปปสหลังจากสุเทพเชื่อสุบันเข้าพบพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตยไปเมื่อกลางพฤษภาคมนะครับผนึกพลังของกลุ่มคุณธรรมนัทผนึกพลังของกลุ่มสามมิตรรวมทั้งผนึกพลังของกลุ่มสสภาคกลางนะครับกลุ่มคุณสุชาติกลุ่มเสียนุ่นเสียนี่ซึ่งอยากจะเป็น รัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตคุณอุตมะณเวลานี้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับที่ผ่านมาคุณอุตมะพยายามจะใช้วิธีเข้าหาพลเอกประยุทธ์และหวังว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเคยเชิดชูสีรัฐมนตรีนักเรียนนอกจะปกป้องคุณอุตมะไว้นะครับและรวมทั้งพยายามเข้าหาคุณสมคิดเพราะหวังว่าคุณสมคิดซึ่งเป็นเหมือนกับคนที่ดึงคุณอุตมะคุณสนทิรัต์ คุณสุวิตเข้ามาสู่วงการการเมืองก็จะปกป้องกลุ่มสีรัฐมนตรีแต่ณเวลานี้คุณสมคิดเองไม่แสดงท่าทีปกป้องสีรัฐมนตรีแล้วนะครับเหมือนกับถ้าให้คุณสมคิดเลือกว่าถ้าต้องทะเลาะกับพลเอกประวิตธ์ใครจะโง่อยู่ข้างอุตมะถ้าต้องทะเลาะกับพลเอกประยุทธ์ ใครจะโง่อ,อยู่ข้างอุตมะเพราะฉะนั้นสมคิดก็ไม่ปกป้องอุตมะแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์เองผมเคยวิเคราะห์ไว้ล้ว,ว่าแน่นอนว่าในหัวใจลึกๆนี่ชอบคนจบเมืองนอกอยากมีลูกน้องเป็นด็อกเตอร์เพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือด็อกเตอร์อยู่ในคะณวิชาการแต่ถ้าได้ด็อกเตอร์เป็นลูกน้องแต่ต้องทะเลาะก,กับพี่ป้อมซึ่งเป็นรุ่นพี่กันมา40 50, ปี50ปีไม่มีพลเอกประวิตธิ์ในวันนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางเป็นผู้บัญชาการฐานบกและเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพราะฉะนั้นพลเอกประะะยุททธ์มีวันา พลเอกประวิทย์ด้วยเรื่องอุตมะแน่นอนนะครับวันนี้ชัดเจนแล้วว่าขุมพลังทุกฝ่ายในพักพลังประชารัฐผนึกพลังกันเปิดศึกแย่งอํานาจจากคุณอุตมะเรียบร้อยแล้วเส้นทางคุณอุตมะมีอยู่แค่อย่างเดียวคือหลุดจากตําแหน่งหัวหน้าพักวันไหน คุณสนธิรัตน์จะหลุดจากตําแหน่งเลขาพักวันไหนและที่สําคัญกว่านั้นคือทั้งสองคนจะหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นะครับนั่นคือการเมืองภายในพักพลังประชารัฐหลายคนมองว่าเป็นการเมืองน้าเน่ายังไงก็แล้วแต่แต่ต้องจับตามองกันต่อไปเพราะว่าขุมพลังพลเอกประวิทย์นั้นมีครบเครื่องมีทั้งอดีตแกนนามบ็บมีทั้งคนอย่างคุณปรีณามีทั้งคนอย่างคุณแรมโบอีสานมีทั้งคนอย่างคุณศิระเจนจาคะนะครับไม่ใช่ขุมพลังที่อุตมะจะต่อกรได้แต่อย่างใดนะครับ